ือการที่จะมีประเด็นถอดถอนชื่อของประเทศจีนและเกาหลีใต้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกังวลนะครับว่าหากไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจนหรือเข้มข้นเนี่ยอาจจะทำให้การระบาดของโควิด-19 นั้นกลับเข้ามาระบาดอีกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าต้องรอการพิจารณาจากที่ประชุมศบค.เป็นหลักซะก่อนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการประกาศถอดชื่อประเทศจีนและเกาหลีใต้ออกจากการเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าต้องรอการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าศบค.ซะก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการพิจารณาในประเด็นนี้แต่อย่างใดส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนนะครับก็ขอให้รัฐนั้นในการพิจารณารับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติในอีก2เดือนข้างหน้าเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะครับว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นการเปิดรับท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่มีการพิจารณาโดยจะต้องมีการจัดทำแผนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้ก่อนครับคือจริงๆเรื่องนี้ดูง่ายๆนะคุณผู้ชมนะไปดูประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนซึ่งเขามีเรื่องของเครื่องบินพาณิชย์ขนส่งผู้โดยสารอะไรต่างๆเขางดนะในส่วนของต่างประเทศยกเว้นคนไทยที่ขอเดินทางกลับประเทศไทยนะคะอันนั้นน่ะทำได้เพราะว่ามีการขอร้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าจะเป็นเครื่องบินโดยสารพาณิชย์อะไรต่างๆเอาง่ายๆเลยนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในบ้านเราอันนี้ยังไม่ได้คือตามประกาศของสำนักงานบินพลเรือนเนี่ยก็จะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ถ้าไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆก็31พฤษภาคมนี้ยังไม่สามารถมีไฟล์บินจากต่างประเทศบินเข้ามาในประเทศไทยได้ยกเว้นที่มีการขออนุญาตไว้ก่อนโดยเฉพาะคนไทยนะคะที่ขอเดินทางกลับมาในประเทศไทยอย่างที่บอกก็จะต้องมีมาตรการอะไรต่างๆค่ะคือการที่จะเดินทางกลับมาได้แม้แต่คนไทยเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากทางสถานทูตนะแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยต้องกักตัวที่นู่นก่อน14ก่อนที่จะบินกลับมาแล้วบินกลับมาแล้วก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ด้วยใช่ค่ะเพื่อที่จะเฝ้าดูอาการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการบินเรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเรื่องของน่านฟ้ายังไม่เปิดนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะ